อันโยซิโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงสาวๆ Kiss of Life นะครับที่ได้สร้างกระแสฮือฮาในงาน TMA ปี2024นี้ที่ปีนี้นะครับจะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าทำญี่ปุ่นแตกแตนกันมากเลยกับการโชว์เมดเล่ที่เรียกได้ว่าเอาอกเอาใจชาวญี่ปุ่นมากๆแบบสะพรึงมากๆเลยนะครับเริ่มต้นการเปิดโชว์มาเป็นเบลนะครับซึ่งเบลนั้นหยิบเพลง Lonely ของรุ่นพี่ To Anyone ออกมา cover ใหม่เป็นสไตล์ของเบลมาต่อด้วย break dance ของ Natty นะครับซึ่ง Natty ก็เอาเพลง Money ของ P. Lisa มาโชว์เรียกได้ว่าเป็น Money ที่แซ่บอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยทีเดียวและคนต่อไปก็คือ Julie นะครับ Julie นั้นยกเพลงของ PCL และน้องคนสุดท้องน้องฮานึนนะครับยกเพลงโซโล่ของรุ่นพี่ Jennie มาร้องแถมปิดจบด้วยเพลง Fly ของ To Anyone บวกกับเพลง Shut Down ของ Blackpink นะครับเรียกได้ว่าทำเกินหน้าเกินตาไปมากโชว์ก็คือแบบครีเอทโคตรๆเลยนะครับแถมโชว์ของเพลง Media Touch นะครับยังมี Break Dance อีกด้วยแล้วก็เป็น Break Dance ที่เป็นธีมของ One Piece นะครับแอนิเมชั่นดังของญี่ปุ่นก็คือเอาใจคนญี่ปุ่นไปเต็มๆเลยตกคิดซี่ญี่ปุ่นเข้าด้อมอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวกับโชว์นี้แถมในงานประกาศรางวัลในครั้งนี้นะครับ Kiss of Life นั้นคว้าถ้วยไปได้มากถึง5รางวัลเลยทีเดียวนั่นก็คือ KFBA หรือว่า Rookie Female Idol KMA Rookie of the Year KWDA บองจังแล้วก็ Rising Star Award นะครับเป็นฝั่งของ Female Idol แล้วก็รางวัลสุดท้ายนั่นก็คือ Global Hot Trend ซึ่งเป็นรางวัลใหม่สดๆร้อนๆเลยของสาวๆเป็นการไปเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ใน TMA แล้วก็ขึ้นรับรางวัลที่แบบโคตรปังโคตรตัวแม่แบบใหม่ของเจนใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับ Kiss of Life ใครที่ได้ดูโชว์เมดเล่ของสาวๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวเล็กๆน้อยๆกันเกี่ยวกับโชว์ของสาวๆ Kiss of Life ในงาน TMA 2024ที่จัดขึ้นอยู่ในตอนนี้นั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ